สิ่งที่ผมได้เห็นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคดีของเราแต่ละคดีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือขึ้นคอกว่าจะเดินจบแต่ละคดี5ปี7ปีรอถึงศาลฎีกาศาลชั้นต้นมาเล่นเราติดคุกเต็มๆไม่ว่าคดีไหนเจ๋งๆทั้งนั้นละไม่ใช่เรื่องสนุกเลยด้วยความภูมิใจครับผมว่าความมาจนทั้งศาลคดีทนายด้วยกันที่เป็นคนต่างศาสนาจับมือผมสมชายอย่างนี้แต่ผมเสียดายคนที่ทำงานกับผมไม่ค่อยมีมาด้วยกันกับผมก็หลุดไปมากอุดมการณ์หมายก็เข้ามานี่คือสิ่งที่ผมเสียดายว่าผมไม่สามารถรวบรวมการทนายความในสิ่งที่ว่าได้แล้วผมเป็นทนายในคดีวางระเบิดซีโฟมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีชาวบ้านมาไปเลยด่าผมบอกให้ทนายช่วยโจรที่ทำลายประเทศไทยแต่ผมไปตำรวจก็เกรงใจไม่ได้คุยด้วยกันแต่กับคนเนี่ยเพราะตำรวจหลายคนรู้จักยี่ห้อผมแล้วก็ไม่ให้เกียรตินี่คือสิ่งที่เราต้องทำแล้วเขาก็รู้เราเข้าไปทำอะไรเราให้ความเป็นธรรมจะผิดจะถูกว่าอันที่สามผิดติดคุกไปเลยครับแต่ไอ้คนไม่ติดคุกไอ้คนไม่ผิดติดคุกก็ยากแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาธรรมต่างๆเนี่ยเขาทำได้ทั้งหมดเครื่องมือเครื่องไม้อำนาจรัฐรวมทั้งพวกเราที่เป็นเหยื่อให้เขาเรียนได้หมดแล้วคนที่จะมาเป็นพยานคือมุสลิมนี่แหละครับแล้วมุสลิมพวกนี้ไม่มีอะไรมากครับเล่าคนละขวดก็มาแล้วเราไม่ได้จะไปด่าใครเพราะฉะนั้นผมฝากผู้ที่มีอำนาจใหญ่กว่าผมฝากคนที่บอกว่าจะเป็นที่พึ่งของประชาชนดูแลเขาเลยวันนี้ผมมีความตั้งใจเลยว่าอยากให้พี่น้องเนี่ยมีความรู้สึกเจ็บช้ำต่อการที่รัฐใช้อำนาจไปทำไม่ไปทำต่อประชาชนขอให้ลงชื่อล่างอะไรชื่อเนี่ย50,000ไปยื่นต่อประธานรัฐสภายื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐใช้อำนาจไม่ถูก